มาคัตแรดฟอร์ดครับได้สร้างงานสร้างเรื่องราวด้านลบให้กับตัวเองอีกครั้งหลังไม่ได้มารายงานตัวฝึกซ้อมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อสัปดาห์ก่อนครับแม้ว่าฝั่งเอริกเทนฮากเนี่ยจะออกมาบอกกับสื่อว่าป่วยแต่ความจริงแล้วครับที่สื่อแฉกลับเนี่ยไม่เป็นไปตามนั้นย้อนกลับไปครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแรดฟอร์ดเนี่ยได้มารายงานตัวฝึกซ้อมกับทีมตามปกติเมื่อช่วงวันพุธครับทว่าในช่วงค่ำคืนวันเดียวกันเนี่ยเจ้าตัวไปโผล่อยู่ที่ไอแลนด์เหนือซึ่งคงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับเพราะว่าตามตารางรุ่งขึ้นเนี่ยคือวันหยุดไม่ได้มีโปรแกรมฝึกซ้อมแต่อย่างใดบวกกับตามข่าวคือแรดฟอร์ดเนี่ยไปหาเพื่อนครับที่มีชื่อว่าโรชอนวิลเลียมที่เคยสังกัดอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนกันซึ่งปัจจุบันนะครับโรชอนวิลเลียมเนี่ยย้ายไปร่วมทัพลาน FC ครับนอกจากนั้นนะครับยังได้มีการพบปะพูดคุยกับเหล่านักเตะเยาวชนของทีมอีกด้วยทว่าเรื่องราวครับมันเริ่มจะแดงขึ้นเรื่อยๆครับจากการขุดคุยของสื่อในอังกฤษที่เรียกได้ว่าเอากันเนี่ยจนมุมเลยทีเดียวเริ่มแรกครับแรดฟอร์ดเนี่ยซ้อมช่วงเช้าวันพุธใช่ไหมครับก่อนจะเดินทางไปไอร์แลนด์เหนือตกดึกในคืนนั้นซึ่งสื่ออย่างเดอะซันนะครับได้เปิดเผยว่าแข้งรายนี้ครับไปโผล่ในไนท์คลับแห่งหนึ่งที่ประเทศไอร์แลนด์เหนือซึ่งเรื่องนี้นะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่ร้ายแรงเพราะว่าด้วยวันหยุดครับแต่ด้วยความเป็นมืออาชีพครับก็คงเป็นอีกประเด็นให้ได้พูดถึงกันซึ่งเรื่องราวครับมันบานปลายแทนที่เจ้าตัวเนี่ยจะเดินทางกลับมาในวันพฤหัสบดีเพื่อมาฝึกซ้อมกับทีมในวันศุกร์แต่เจ้าตัวครับดันติดลมไปเที่ยวต่ออีก1คืนครับที่ร้านทอมสันคาราดครับเรียกได้ว่าจัดเต็ม2วัน2คืนเลยทีเดียวก่อนที่แรดฟอร์ดเนี่ยจะเดินทางกลับมาที่เมืองแมนเชสเตอร์ในช่วงเช้าวันศุกร์ครับแต่เรื่องของเรื่องคือแรดฟอร์ดเนี่ยไปแจ้งกับสโมสรว่าไม่สามารถฝึกซ้อมได้เนื่องจากว่ามีอาการป่วยเล่นงานซึ่งพอป่วยนะครับเทนฮากเนี่ยก็ได้แจ้งกับสื่อทุกคนให้ทราบกันว่าเฮ้ยแรดฟอร์ดที่ไม่ได้ซ้อมเนี่ยเพราะว่ามีอาการป่วยเชื่อว่าเทนฮากครับก็คงจะรับรู้อะไรบางอย่างมาก่อนแล้วเพราะว่าในบทสัมภาษณ์เนี่ยเจ้าตัวนะครับก็ได้ทิ้งท้ายไว้ว่ามันคือเรื่องของภายในที่เขาเนี่ยจะลงมือจัดการเองครับแน่นอนครับว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยที่สื่อแฉออกมาเนี่ยมันคือความจริงซึ่งบทลงโทษคราวนี้ครับแรดฟอร์ดคงจะหนักไม่น้อยซึ่งมันเป็นการตั้งอีกหนึ่งมาตรฐานเพื่อให้คนอื่นเนี่ยเรียนแบบและเป็นการโมบอกว่าต่อไปนี้ครับใครที่เป็นคีย์แมนของทีมทำความผิดได้รับค่าเหนื่อยเบื้องต้นของสโมสรเนี่ยผิดก็คือว่าตามผิดครับไม่ใช่การเลือกที่รักมักที่ชังแต่จะว่าไปครับเหตุการณ์ท่องราตรีของแรดฟอร์ดเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใดเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อซีซั่นก่อนนะครับหลังจบเกมที่แมนยูไนเต็ดเนี่ยแพ้กับแมนซิตี้ 0-3 แรดฟอร์ดก็ได้ออกไปปาร์ตี้ให้ลืมโลกเช่นเดียวกันและถึงแม้ว่าแรดฟอร์ดนะครับจะแพ้ต่อคู่อริร่วมเมืองนะครับแต่เขาเองครับก็ดูจะโนสนโนแคร์ครับซึ่งครั้งนั้นครับเทนฮากเนี่ยได้มีการพูดคุยเปิดอกกับแรดฟอร์ดไปแล้วพร้อมกับได้รับคำขอโทษจากลูกทีมครับอีกทั้งครับมันยังไม่ได้มีบทลงโทษอะไรตามออกมาด้วยจากเหตุการณ์ครับที่มันเกิดขึ้นของแรดฟอร์ดเนี่ยมันสามารถบ่งบอกได้ว่าทัศนคติของนักเตะเนี่ยเป็นอย่างไรใช่ครับในวันหยุดเนี่ยคุณอาจจะไปท่องเที่ยวราตรีที่ไหนก็ได้อาจจะไปสถานที่ที่คุณต้องการแต่ในบางทีครับคำว่านักฟุตบอลอาชีพเนี่ยมันอาจจะมีเส้นบางๆมากั้นอยู่เพราะว่าบางครั้งครับการเป็นนักฟุตบอลเนี่ยก็ไม่ควรทำอะไรที่มันห้ามจนเกินไปความเป็นมืออาชีพคือหนึ่งในระดับต้นของนักกีฬาครับซึ่งกับเคสของแรดฟอร์ดเนี่ยตอนนี้ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ออกมาแถลงการแล้วว่านักเตะเนี่ยยอมรับผิดทุกอย่างแล้วก็จะมีการลงโทษกันภายในนะครับซึ่งจากการคาดการณ์ของสื่อเนี่ยแรดฟอร์ดนะครับจะถูกตัดค่าเหนื่อย2สัปดาห์เป็นเงินราวๆ 650,000 ปอนด์แต่ว่าจะไม่มีการดรอปเป็นตัวสำรองหรือว่าตัดออกจากทีมครับแล้วก็แรดฟอร์ดเนี่ยจะสามารถกลับมาฝึกซ้อมกับทีมได้ตามปกติในช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งการที่คุณเป็นนักเตะนะครับจะไปดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าท่องราตรีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องที่สโมสรเนี่ยอาจจะห้ามปรามถ้าเป็นวันหยุดนะครับแต่ว่ามันควรเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มันเหมาะสมซึ่งผมนะครับขออนุญาตเปรียบเทียบกับแจ็คกิลิชนะครับหนึ่งในตัวตึงของแมนซิตี้ในด้านนี้เลยซึ่งเจ้าตัวเนี่ยแม้ว่าจะเมาหัวราน้ำมีภาพเฉลิมฉลองแบบข้ามวันข้ามคืนนะครับแต่ว่าไม่มีใครเคยมาตำหนิแจ็คกิลิชเลยเพราะว่ากิลิชนะครับเมาหัวราน้ำหลังจบซีซั่นครับแต่พอฤดูกาลเริ่มขึ้นครับการแข่งขันกำลังเข้มข้นกิลิชเนี่ยได้สลัดภาพนักดื่มออกไปครับและไม่เคยมีเรื่องเสียหายออกมาให้ได้เห็นอีกเลยอีกประเด็นครับที่มันน่าสนใจครับคืออนาคตหลังจากนี้ของแรดฟอร์ดเนี่ยจะเป็นอย่างไรซึ่งการได้เซอร์จิมแรดคลิฟเข้ามาเป็นผู้บริหารงานโปรเจกต์ที่ว่านักเตะคนใหม่ฟอร์มห่วยครับพร้อมจะลบออกจากทีมเนี่ยจะมีชื่อของแรดฟอร์ดรวมอยู่ด้วยหรือเปล่าอีกทั้งครับเรื่องนอกสนามครับอาจเป็นหนึ่งในตัวถ่วงที่ไม่ใช่แค่กับตัวเองเท่านั้นแต่รวมไปถึงภาพรวมของทีมด้วยครับนอกจากนี้ครับอาจจะส่งผลไปถึงทีมชาติอังกฤษนะครับที่จะต้องลงแข่งขันในช่วงยูโร2024เพราะด้วยผลงานช่วงหลังเนี่ยแรดฟอร์ดนะครับก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรกับทีมชาติมากนักรวมไปถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วย
แถมนะครับในทีมชาติเนี่ยแรดฟอร์ดก็ไม่ได้เป็นตัวเลือกแรกนะครับเนื่องจากว่าแกเรต เซาท์เกตเนี่ยก็มีตัวรุกในใจอยู่แล้วและก็มีผลงานที่มันจับต้องได้ด้วยดีกว่าแรดฟอร์ดด้วยซ้ำซึ่งกับพฤติกรรมเหล่านี้นะครับอลันเชเลอร์เนี่ยได้ออกมาแนะนำนะครับว่าแรดฟอร์ดเนี่ยควรจะเปลี่ยนวิธีการคิดของตัวเองเพราะว่าในตัวเนี่ยมีพรสวรรค์นักฟุตบอลเต็มเปี่ยมอยู่แล้วเพียงแต่ต้องปรับเรื่องของทัศนคติบางอย่างครับหรือไม่ก็ต้องมีใครสักคนเนี่ยมาคอยช่วยดูแลเรื่องของสภาพจิตใจควบคู่กันไปด้วยขณะที่ริโอฟอร์ดินานะครับตำนานกองหลังของปีศาจแดงเนี่ยก็ออกมาตำหนิในลักษณะเดียวกันว่าแรดฟอร์ดเนี่ยควรต้องมีความเป็นผู้นำให้มากกว่านี้ด้วยอายุ26ปีเข้าไปแล้วครับการเติบโตจากอะคาเดมีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นรุ่นพี่ของใครหลายๆคนในทีมยิ่งต้องระมัดระวังเรื่องแบบนี้ให้มากกว่าเดิมจะว่าไปครับชีวิตของแรดฟอร์ดเนี่ยมันมีขึ้นแล้วก็มีลงครับในช่วงขวบปีที่ผ่านมาซีซั่นก่อนครับฟอร์มกระฉูดยิงไงก็เข้าแต่ก็มีช่วงด่างพร้อยนะครับคือมารายงานตัวกับทีมสายจนถูกดรอปไม่ได้ลงสนามแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับเพราะว่าแรดฟอร์ดเนี่ยยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมซัดเอาจนเป็นดาวสมูของทีมครับอย่างไรก็ตามซีซั่นนี้เนี่ยมันกลับแตกต่างออกไปเรื่องในสนามก็ถูกวิจารณ์อย่างหนักครับจนถูกย่องว่าเป็นพ่อเลี้ยงพร้อมฝ่าทุกด่านแต่ไม่ค่อยจ่ายให้เพื่อนรวมไปถึงฟอร์มที่มันรุดหายไปจากซีซั่นก่อนครับราวฟ้ากับเหวบวกกับการออกช่องราตรีเนี่ยจนกลายเป็นประเด็นมาผสมกับทีมไม่ได้ซึ่งทุกอย่างที่กล่าวมาครับไม่ว่าผลงานมันจะดีหรือจะแย่มันเกิดจากการทำของแรดฟอร์ดเองทั้งหมดถ้าแรดฟอร์ดครับสามารถปรับทัศนคติของเองได้ทั้งในและนอกสนามครับเชื่อว่าพอสอนที่เขามีบางทีเนี่ยมันอาจส่งให้เขาไปไกลได้มากกว่านี้แล้วก็เป็นได้ครับต้องรอดูว่าบทลงโทษต่อจากนี้ครับแรดฟอร์ดจะมีการปรับเปลี่ยนตัวเองไหมจะมีการทำอะไรเพื่อสโมสรหรือเปล่าเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวหลักของเอริกเทนฮากด้วยนะครับอันนี้ต้องให้เวลาเป็นคำตอบนะครับส่วนวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับยังไงขอบคุณที่ตามกันนะฮะวันนี้ผมไฮลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ